ำหรับ Thailand Pool Table นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมวิธีการติดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์รุ่นรัศน์นะครับซึ่งเป็นโต๊ะที่ใช้แข่งในรายการ Champion of Champion นะครับก็มาดูวิธีการติดตั้งต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรพิเศษบ้างสำหรับโต๊ะรัศน์รุ่นนี้นะครับผมเชิญชมครับผมจุดเด่นของโต๊ะรัศน์นะครับก็คืองานดีไซน์ที่ค่อนข้างทันสมัยโมเดิร์นและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตัวที่เป็นจุดเด่นของโต๊ะรัศน์ก็คือตัวบีมหรือว่าโครงซัพพอร์ตของโต๊ะนะครับโดยเขาจะใช้เป็นงานอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับเพื่อคอยซัพพอร์ตตัวหินมาพร้อมระบบทำความร้อนหรือว่าเรียกว่าฮีเตอร์นะครับทั้งหมด6แผ่นครับในส่วนของหินชนวนครับมีให้ทั้งหมด5ชิ้น5แผ่นซึ่งมีความหนาอยู่ที่2นิ้วเต็มเลยครับผมน็อตยึดหินของโต๊ะรัศน์จะถูกปั๊มตาของรัศน์เข้าไปที่หัวน็อตครับผมผนังด้านข้างจะเป็นงานไม้ทั้งชิ้นแล้วก็ทำสีดำตัดกับเฟรมอลูมิเนียมที่ใส่เข้าไปในตัวเนื้อไม้นะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญของโต๊ะรัศน์นะครับก็คือตัวจัดระดับน้ำซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์เฉพาะของรัศน์เจ้าเดียวเท่านั้นครับในส่วนของผ้าสักหลาดที่ให้มากับโต๊ะรัศน์นะครับจะเป็นยี่ห้อ Starshan นะครับ6811หรือบ้านเราเรียกว่าคิวคู่นั่นเองครับผมซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนนะครับหลังจากที่ปูผ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องใส่ชิ่งเข้าไปซึ่งชิ่งเนี่ยเป็นชิ่งเหล็กมีความหนาอยู่ที่10มิลลิเมตรครับผมแล้วก็จุดเด่นวัสดุสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับของโต๊ะรัศน์ก็คือตัวท็อปเรลนะครับอันนี้เป็นวัสดุพิเศษนะครับทำขึ้นมาจากฟีโนลิกผสมนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงคงทนมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรอยจากรอยเข็มขัดขูดขีดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถใช้กระดาษทรายรูปทำความสะอาดแล้วก็จะกลับมาเนียนเหมือนเดิมครับผมนี่คืออุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะครับสำหรับโต๊ะรัศน์นะครับผมก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับที่ให้ทุกท่านได้ชมว่าโต๊ะรัศน์มีการประกอบยังไงแล้วก็มีจุดเด่นยังไงบ้างครับผมสำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ